ดูแค่นี้นี่คิดว่าเขาจะมาขายอะไรกูไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยเออเนี่ยเข้าใจตรงนี้ป่ะกูไม่รู้อ่ะแต่วัวรู้สึกว่ามันเป็นคำที่แบบเรื่องที่แบบอันนั้นอะใช่ไหมคะนานมากแล้วใช่ไหมชื่อเนียนเหรอตอนนั้นอะยังมีความคิดดีๆแบบนี้ได้เลยอะยอดจริงๆอะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องเพชรวันนี้เราจะมารีแอคโฆษณาไทยกันจริงๆเนี่ยโฆษณาที่เตรียมมาส่วนหนึ่งในวันนี้เนี่ยได้มาจากสกอตเพราะว่าจริงๆสกอตอาจจะทำรีแอคชั่นโฆษณานี้แต่สุดท้ายก็เหมือนจะไม่ได้ทำบอกก็เลยขอมาขอบพระคุณแฟนคลับสกอตด้วยนะคะที่ส่งโฆษณาพวกนี้มาให้แล้วเพชรเอามาใช้ต่อโอเคหนีพร้อมยังบางอันบอกก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันหัวหน้าบอกเป็นคนที่แบบจริงจังมากเลยอ่ะหัวดูอะไรก็แบบใช่ตอนแรกอ่ะจะชวนแหวนมาทำรีแอคชั่นหลายอย่างมากแต่แหวนเป็นคนที่ดูแล้วแบบไม่มีสีหน้าอะไรเลยกูไม่เชิญก็ได้มาลองดูอันแรกกันดีกว่าไม่รู้อันนี้นี่เคยดูหรือเปล่าเฮ้พี่จะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้ไม่ผมก็มีธุระเหมือนกันพี่กดเงินเร็วๆรีบนี้ไปไกลๆซะคงไม่มีใครรอหรอกทั้งวันก็บอกให้รออีกแป๊บนึงไม่ได้หรือไงเรารู้สึกว่าคนไทยแบบว่าเต้นได้ทุกทีทุกเวลาเลยนะทุกที่ทุกเวลาทุกที่ทุกเวลาแบบว่าแบบเนี้ยก็เหมือนที่หนีอ่ะอันนั้นตูอะไรอ่ะที่บ้านหัวเต้นใส่ตูดใช่หนูก็ถ่ายไว้แต่ว่าอันนั้นแต่หัวเต้นเองเฉยๆแต่คนอื่นเขาไม่ได้ทำกันหรอกอีเต้นใส่ตูดนะโอเคอ่ะต่อดีกว่าความบันเทิงมันฝังใจระบัดเมืองไทยสมายคลับมีกิจกรรมความสุขให้ลูกค้าทั้งปีเมืองไทยประกันชีวิตแบบเรารู้สึกว่าของไทยมันสนุกและมีความหมายมีประโยชน์ประโยชน์โอเคดูอันนี้ต่อเนาะเมื่อเจ้าบ่าวมาได้กับเจ้าสาวคนนี้ใครๆเขาก็ว่าสมน้ำมากสมน้ำสมเนื้อครับท่านสมน้ำสมเนื้อก็ดีเพราะเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขี่กันมาตั้งนานแล้วเนี่ยเข้าใจตรงนี้ป่ะผมไม่รู้อะแต่วัวรู้สึกว่ามันเป็นคำที่แบบเรื่องที่แบบอันนั้นอะใช่ไหมคะก็คือเขาตั้งใจพูดผิดอะโอเคต่อนะเขาสีกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วแล้วก็เจ้าสาวเนี่ยก็ขมขื่นกับเจ้าสาวตอนนี้เจ้าสาวก็ได้ท้องแล้วก่อนละอายจะทำได้ท้องอย่าประมาทกับกระดาษแค่แผ่นเดียวเจาะจง double A กระดาษด่างคุณภาพเพื่องานที่ราบรื่นกระดาษ A L A 4ใช่ไหมสุดยอดเนี่ยเข้าใจความหมายปะก็คือเขากำลังจะหมายความว่ากระดาษ A 4มันคุณภาพดีใช่ไหมทำให้แบบว่าเวลาพิมพ์ออกมามันก็จะไม่มีปัญหาก็สามารถอ่านได้ชัดเจนสุรีก่อนแล้วนะ1 2 3นี่น่ารักจังเลยใส่ให้เขาดูหน่อยนะกระดาษกระดาษหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์เมนต์ฟิลเจลต้องใช้ยาดมก่อนนะไอ้เนี่ยเข้าใจปะเขาบอกว่าเขาหน้ามืดคืออะไรคำนี้เหรอก็คือแบบใช่เราเรียกว่าเดียร์อีชาเจ้าเฮ้ยเหรอทำไมใช้คำยาวจังเลยภาษาไทยแค่คำว่าหน้ามืดเองเดียร์อั้นเหรอไม่น่าได้นะแล้วคือถ้าสมมติบอกใช้ที่คาดผมอ่ะบอกก็จะเป็นเหมือนคนเมื่อกี้เหมือนกันนะจริงอ่ะโอ้โหแล้วก็เท่ากันนะหลีอย่าทิ้งแล้วก็สี่นิ้วเหมือนกันงั้นนี่เอาหน้ามาออกสิไม่เอาอ่ะโอเคต่อดีกว่าอันถัดไปมาสายทำไงดีทำเป็นเนียนดิผนังไม่เรียบเลยครับปัญหามันคงอยู่ที่ปูนผิดสเปคครับหัวหน้ามันก็เลยทำให้ผนังไม่เรียบเนียนไม่เนียนทุกอย่างทำให้มันเนียนกันได้เพราะว่าเราสามารถที่จะไม่เนียนครับผมเชื่อมั่นครับหัวหน้าไม่เนียนคุณนะไม่เนียนผม
ือแต่ผมคิดว่าผมไม่เนี่ยวันหลังจะไม่มาสายแล้วครับหัวหน้าเอาเวลาไปคิดหาคอนโดใกล้ออฟฟิศดีกว่าธนาพัฒน์วิภาวดีไกลจ้องยี่สิบตุลาคมนี้แผ่นคอนโดคือว่าคิดว่าคนไทยมีความครีเอทีฟมากเลยนะเหมือนแบบว่าจริงๆจะขายอย่างเงี้ยแต่เขาจะเอาอีกอย่างนึงอ่ะมาเป็นลูกเล่นอ่ะใช่นี่เนี่ยว่าหนาวต้องหันตาแล้วคนจีนมีแบบนี้ไหมโฆษณาจีนจริงๆก็มีอ่ะแต่คนจีนก็คือจะขายอะไรนะคะเขาก็ขายออกมาตรงๆเลยเป็นละครอ่ะมันสนุกดีนะทำไมอ่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับแบบเรียกว่าเฉียงแย่งผัวแย่งใช่แย่งผัวแย่งเมียประมาณนี้โอเคไม่เข้าใจหรอก อันถัดไปนะอันถัดไป1 2 3มองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองหากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่จ้องฉันจะไม่จ้องฉันจะไม่มองในหัวใจหากเธอสวยแจ่มดังจันเพ็ญฉันแค่ชอบใจเต้นต้องมองกันนานๆของเนี่ยมือถือเจโฟนให้ใช้นาน14วันมีปัญหาเปลี่ยนอันนี้เป็นโฆษณาที่เก่ามากเลยนะใช้ได้14วันจริงอ่ะไม่ใช่กูชื่อนากะอีซึเขาน่าจะหมายถึงว่าแบบให้หนีใช้ได้ฟรี14วันแล้วถ้าโยวนถีอ่ะไปเปลี่ยนได้แต่ความหมายของเขาอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเวลาจะดูอะไรอ่ะให้ดูให้ชัดเจนเข้าใจไหมอ๋อเหมือนต้องมาตีความโฆษณาไทยอีกทีต่อไปอันนี้นะอันนี้ดูมันเข้าไปทีวีอ่ะดูในบ้านช่องสะอาดไม่ดีฮะหัดลุกมาช่วยกันทำงานบ้านจานชามเต็มไม่หมดเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวชนมีปัญหาครับส่งฮอนฟุตตี้ไปส่งฮอนซูเตอร์ไปนั่งซื้อนั่งพักมีไม่เคยอ่านเลยอ่ะเดี๋ยวต้องให้ว่าไม่เคยได้ดั่งใจเลยนะจ๊ะจบสักทีนะครับส่งฮอนคูไปฮอนสามความสดชื่นของคนไทยตลกว่ะจริงๆโฆษณาอันนี้อ่ะต้องเป็นโฆษณาที่นานมากแล้วใช่ไหมสิบเนียนเหรอตอนนั้นน่ะยังมีความคิดดีๆแบบนี้ได้เลยอ่ะยอดจริงๆอ่ะจริงๆคนจีนน่ะแบบว่าเรียกว่า respect คนไทยมากเลยถัดไปอันนี้ oh baby พอที่อย่าเลยอย่ารักกันหยุดคิดถึงฉันบ้างได้ไหมกับบางที่ฉันก็เบื่อกับบางที่ฉันก็รับไม่ไหวไม่มีใครไม่รักฉันทั้งวันนานๆนานๆไม่ขายอะไรอยู่อ่ะกาแฟที่มีส่วนผสมกาแฟดูสิกาแฟเนเจอร์กิฟต์เอ็กซ์ตร้าคอฟฟี่คิวเทนพลัสเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตอนนั้นเขาจะขายอะไรใช่5วินาทีสุดท้ายอ่ะนี่แล้ววอต้องชมอีกอย่างนะวอรู้สึกว่าเขาแคสคนมาแสดงเนี่ยดีนะจริงๆคนไทยแสดงแบบเรียกว่าคว้าจ้างเขาทำไมแบบเข้าใจไหมบอกเข้าใจก็คือแบบว่ามันเกินไปใช่ใช่ใช่อันแบบนี้อ่ะทำให้ละครไทยสนุกมากอ่ะอันนี้น่าจะอันสุดท้ายแล้วนี่อันนี้แบบปีเจ้าฉางอ่ะได้เลยคุณท่านคะข้าวต้มร้อนๆค่ะฉันไม่กินคุณท่านทำไมทำแบบนี้ล่ะคะตั้งใจทำมาให้คุณท่านนะคะฉันอยากกินอะไรที่อร่อยอร่อยเป็นคำสุดท้ายคุณท่านอยากจะกินอะไรคะเดี๋ยวหนูทำมาให้ฉันอยากกินกวางตุ้งน้ำมันหอยผักกวางตุ้งกวางตุ้งน้ำมันช้อยส์มีรู้จักกวางตุ้งไหมกวางตุ้งไงแต่ผักนะเขาอยากกินผักกวางตุ้งไม่รู้ไงก็ไม่ต้องรู้หรอกไม่ต้องช้อยส์ไหมคะอ๋อกวางตุ้งเหรอไม่มีหรอกหน้าด้านอะไรนะอ๋อไม่ใช่หน้ามันหาทั้งตลาดก็ไม่มีหรอกแล้วฉันจะหามันได้ที่ไหนล่ะคะป้า
ไปตามดิเรกชันนี้ไปตามดิเรกชันนี้กวางตุ้ง box choice กวางตุ้งน้ำมันหอยกวางตุ้ง box choice กวางตุ้งกวางดูแค่นี้นี่คิดว่าเขาจะมาขายอะไรผมไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้แต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับ dictionary ป่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันมีแปลภาษาหนิงอยู่ขั้นต่อมาไม่รู้เหมือนกันน่ะโอเคงั้นดูต่อนะโอเคฮะเอียงวะไปว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ได้เลยเหรอเหยียบอยู่นั่นไงแล้วทำไมมันเล็กจังอ่ะไม่ใช่หน้ามันหน้าดันไม่ใช่หน้าฝนแบบนี้มันต้องกินผักโขมหมายบัวลวดตำลึงกำลังงามเลยกินอร่อยด้วยแต่คุณท่านอยากกินกวางตุ้ง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 กล้องอยู่ตรงนี้ครับโดนบังคับแบบนี้แล้วจะทำไงได้เอาละลุงจะทำให้ไข่ยาหรือเปล่าเออใช่ไหมไข่ปุ๋ยปุ๋ยไม่ได้ปุ๋ยปุ๋ย อันนี้เรียกว่าผักกวางตุ้งเหรอใช่ผักนอกฤดูแม้จะดูสวยแต่เสี่ยงมีสารเคมีที่อันตรายอุ้ยปลอดภัยกว่าแค่หันมากินผักให้ตรงตามฤดูกาลอะไรวะผักด้านนี้ผักนำแค่อะไรเนี่ยแค่อะไรเนี่ยตีเข้าใจไหมไม่ตอบใจค่ะอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นโฆษณาของสสสเป็นโฆษณาเกี่ยวกับให้คนไทยดูแลสุขภาพอ่ะเจ้ากู้泰国人的身体อ่ะคือเขาอาจจะบอกว่าผักที่มันนอกฤดูอ่ะนี่เข้าใจคำว่านอกฤดูใช่ค่ะก็คือไม่ใช่ฤดูของมันเลยเฟย์จีเจชูชัยหรือเปล่าเนี่ยผักนอกฤดูอย่างเงี้ยมันอ่ะจะมีสารเคมีไม่ดีต่อสุขภาพก็เดามาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะว่าเอ๊ะจะขายดิกชันนารีเหรอเอ๊ะจะขายปุ๋ยเหรออันนี้ที่ไทยเรียกว่าผักกวางตุ้งเหรอใช่ที่จีนนะคะเขาก็มีชื่ออ่ะในชื่อของมันนี่ครับก็มีที่อยู่นะเขาเรียกว่าซ่างไห่ชิงจริงเหรอผักอันนี้เหรอเฮ้ยแล้วทำไมคนไทยถึงเรียกผักกวางตุ้งไม่รู้เหมือนกันอ่ะทำไมผักกวางตุ้งเรียกกวางตุ้งเขาบอกว่าที่คนไทยอ่ะเรียกว่าผักกวางตุ้งอ่ะก็เพราะในช่วงที่มีการนำเข้ามาปลูกครั้งแรกจะเป็นพันธุ์ที่นำมาจากมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนขอเซิร์ชแป๊บนึงนะคะว่าทำไมเรียกว่าซ่างไห่ชิงได้เลยโฆษณาเดียวนี่พาไปรู้ประวัติศาสตร์ได้เลยนะเพราะว่าคนที่อยู่ภาคตะวันออกเรียกผักอันนี้เรียกว่าซ่างไห่ชิงก็เลยเรียกไปทั่วประเทศเลยโอเคเป็นยังไงบ้างดูโฆษณาจบแล้วลีอาถิงเธอมีความรู้สึกยังไงกับโฆษณาไทยบ้างได้เพิ่มความรู้ไงถ้าเราไม่ดูจนสุดท้ายนะคะเราก็จะไม่รู้ว่าเขากำลังจะขายของอะไรหรือว่าพูดถึงเกี่ยวกับอะไรเลยนะนี่ตอบเหมือนกำลังตอบคำตอบให้อาจารย์อยู่เลยอะ อะไรว่าถึงแม้ว่าจะไม่รู้สึกอะไรก็ตอบว่าดีไปก่อนคลิปเราก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็อยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไป follow IG เราสองคนรวมถึงเพจ Facebook ของเพจด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย